นี้แม่นเขาจะมาแก้เลขโจทย์นำกันน้องพวกหลานเนาะอันนี้เพิ่นเอิ้นมาเลขโจทย์เนาะหรือว่าเลขบวกน้องพวกหลานเนาะนี่มีทอดูดสีแดง4อันแน่เห็นบ่พวกหลานเห็นบ่4เนาะทอดูดสีฟ้า2อันแน่ทอดูดทั้งหมดมีจักอันนี่นี่เนาะวันนี้เขาจะมาคิดไล่นำกันแบบนี้เขาจะมาแก้นำกันน้องพวกหลานเนาะนี่ทุกๆครั้งที่เขาแก้เลขโจทย์เนาะเขาจะต้องได้เขียนปัดโยกสัญลักษณ์ใส่เด้อพวกหลานเด้อทุกครั้งเนาะที่นายครูให้พวกหลานเนาะพวกหลานต้องได้เขียนประโยคสัญลักษณ์ใส่เด้อพวกหลานเด้อนี่เนาะซีโอ้ขอโทษเด้อนายครูเขียนบอกใส่ก่อนเนาะนี่เห็นบ่4บวกกับเท่าไหร่เนาะแล้วเท่ากับเท่าไหร่นี่นี่น้องให้พวกหลานเนาะเอาเห็นบ่เอาตัวเลขนี่เนาะนี่เอาตัวเลขนี่มาวางใส่นี่เนาะนี่คือตัวอย่างว่า4เนาะเฮาก็เขียนเลข4ใส่มันบวกกับ2แน่เท่ากับเท่าไหร่พวกหลานนี่ให้พวกหลานเนาะคิดไล่เนาะพวกหลานเนาะแล้วมาเขียนใส่เด้อพวกหลานเด้อนี่4บวกกับ2เท่ากับเท่าไหร่เฮาจะพูดได้แนวใดเฮาต้องคิดไล่เนาะจะใช้เป็นการนับมือหรือว่าเป็นการคีบใส่เจียก็ได้น้องพวกหลานเนาะนี่หลังจากได้ผลออกแล้วนี่เฮาก็มาตอบแบบนี้ว่ามาตอบว่าข้อดูนี้ทั้งหมดนี่มีจักอันนี่เฮาก็มาตอบใส่น้องพวกหลานเนาะนี่หลังจากเฮาตอบแล้วเฮาก็มาแบ่งจำนวนแบบนี้เนาะเฮาก็มาคิดไล่นี่4บวกเนาะพวกหลานเนาะนี่4บวกกับ2เท่ากับเท่าไหร่เฮาก็เอา4กับ2เนาะมาบวกเข้ากันบวกเข้ากันแล้วผลออกเป็นเท่าไหร่ให้พวกหลานเนาะมาเขียนใส่นี่เลยเนาะมาเขียนใส่บล็อกที่นายครูคีบไว้ให้นี่เด้อพวกหลานเด้อเข้าใจบ่ถ้ายังไม่เข้าใจนายครูจะอธิบายให้ฟังอีกเนาะนี่เนาะมีทอดูดสีแดง4อันนี่เขาก็เลข4นี่มาวางเส้นนี่เนาะนี่ตัวนี้ทอดูดสีฟ้า2อันเขาก็เลข2มาวางเส้นนี่เนาะเขาก็เอา4มาบวกให้2นะพวกหลานเนาะ4บวกให้2เท่ากับเท่าไหร่เขาจะพูดในแนวไหนถ้าเขาอยากพูดว่าเท่ากับเท่าไหร่เขาเอา4มาบวกให้2เนาะเวลาบวกเนาะเขาจะใช้เป็นการนับมือหรือว่าเป็นการคีบก็ได้นะพวกหลานเนาะหลังจากเขาเอามาบวกกันแล้วผลออกเป็นเท่าไหร่เขาก็มาเขียนเส้นนี้เนาะหลังจากเขียนเส้นนี้แล้วเขาก็มาตอบแบบนี้ตอบว่าทอดูดทั้งหมดที่มีจักอันเขาก็มาตอบเส้นนี้เลยเนาะนี่ตอบทอดูดทั้งหมดมีตื้อตื้อตื้ออันสิเนาะหลังจากตอบนี้แล้วเขาก็มาคือมาแบ่งแบบนี้4บวกกับ2เท่ากับเท่าไหร่เนาะเขาก็เอา4นี่กับ2นี่มาบวกเข้ากันหลังจากได้ผลออกแล้วเขาก็มาเขียนใส่นี่เนาะพวกหลานเนาะเข้าใจแล้วแม่นบ่ถ้าเข้าใจแล้วให้พวกหลานเฮ็ดให้ถูกเด้อพวกหลานเด้อเนาะเฮ็ดให้ถูกเด้อแล้วมาให้นายครูพูดเนาะบัดนี้เรามาเบิ่งข้อที่2แบบนี้นี่พวกหลานเห็นบ่ข้อที่2นี่เนาะข้อที่2นี่เฮาแอบบวกเลขเด้อพวกหลานเด้อสำหรับการบวกเลขเนาะนายครูจะให้พวกหลานเฮ็ดด้วยตนเองเนาะนายครูจะให้พวกหลานเฮ็ดนายครูจะบ่ได้เฮ็ดให้เบิ่งเด้อพวกหลานเด้อเพราะว่าทุกๆคนนี่บวกเลขเป็นแล้วเนาะนายครูจะให้พวกหลานบวกให้นายครูเบิ่งว่าผู้ใดนี้ชื่อแดผู้ใดเฮ็ดเป็นแดเนาะพวกหลานเนาะนี่4บวก2เท่ากับเท่าใด3บวก3เท่ากับเท่าไหร่1บวก5เท่ากับเท่าไหร่2บวก4เท่ากับเท่าไหร่เนาะให้พวกหลานเนาะบวกแล้วเขียนใส่นี้เนาะนี่เนาะการบวกเนาะไผ่จะเอาเป็นการนับมือหรือว่าเป็นการขีดใส่เกียร์ก็ได้เนาะพวกหลานนี่เนาะนี่เนาะ4บวก2นี่ถ้าผู้ใดจะนับมือเนาะ
นี่เขาก็นับต่อจาก4นี่ให้ได้2นิ้วเด้อนี่เด้อนี่ได้2นิ้วเนาะจะเป็นเท่าใดนี่เนาะตัวอย่างว่า4เนาะเอาเฮาก็เอามานับใส่2นี่4แล้ว5 6เนาะพวกหลานเนาะได้6มันบ่เฮาก็เขียนเลข6ใส่แน่อันนี้เพิ่นเอิ้นว่าการนับมือเนาะถ้าผู้ใดจะใส่เป็นการขีดเนาะเฮาก็ต้องได้มีเกียร์เศษเนาะพวกหลานเนาะให้พวกหลานขีดใส่เกียร์เศษเนาะเอา4กับ2นี่มาขีดแล้วบวกรวมกันเนาะพวกหลานเนาะเป็นเท่าใดให้พวกหลานมาขีดใส่มาเขียนใส่เกียร์เวียกบานเด้อพวกหลานเด้อบ่ให้ขีดใส่เกียร์เวียกบานเนาะเพราะมันจะเปื้อนเด้อพวกหลานเข้าใจบ่ถ้าเข้าใจแล้วให้พวกหลานเนาะตั้งใจเฮ็ดเด้อเฮ็ดให้ถูกเนาะแล้วเอามาให้นายครูกวดเบิ่งเด้อพวกหลานสำหรับวิชาคณิตศาสตร์ของเราเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะพวกหลานเนาะขอบใจ